คืนที่ผ่านมานั้นมีพิธีรำลึกครบรอบ1ปีเหตุสะเทือนใจเนี่ยนะครับหรือว่าเหตุช็อกโลกหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยบุกข้ามพรมแดนทางตอนใต้เข้าไปยังในส่วนของชุมชนของอิสราเอลนะครับแล้วก็สังหารผู้คนชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปกว่า 1,200 คนแล้วก็จับไปเป็นตัวประกันอีกกว่า250คนนะครับโจไบเดนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีหรือว่าเล็งเป้าโจมตีโครงการนิวเคลียร์รวมไปถึงที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่านทางการของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐบอกว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีการให้คำรับประกันใดๆว่าจะมีการเล็งเป้าในการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่คืนที่ผ่านมานั้นมีพิธีรำลึกครบรอบ1ปีเหตุสะเทือนใจเนี่ยนะครับหรือว่าเหตุช็อกโลกหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นเนี่ยบุกข้ามพรมแดนทางตอนใต้เข้าไปยังในส่วนของชุมชนของอิสราเอลนะครับแล้วก็สังหารผู้คนชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปกว่า 1,200 คนแล้วก็จับไปเป็นตัวประกันอีกกว่า250คนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นประธานาธิบดีไอแซคเคอร์ซ็อกของอิสราเอลเข้าร่วมพิธีรำลึกที่คิบบุตรเรอิมพื้นที่ที่เคยจัดเทศกาลดนตรีโนวาเมื่อ1ปีที่แล้วเริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา6 นาที29วินาทีนะครับเริ่มต้นตอน6นาฬิกา29นาทีตรงกับ10นาฬิกา29นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่กลุ่มฮามาสเนี่ยพร้อมด้วยอาวุธเนี่ยครับบุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในขณะที่กรุงเทลอาวีฟญาติพี่น้องตัวประกันผู้สนับสนุนก็ออกมาชุมนุมก่อนรุ่งสางถือแผ่นป้ายมีรูปและข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยกันพาบุคคลอันเป็นที่รักกลับบ้านด้วยนะครับฮามาสนั้นข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่ามีผู้เสียชีวิต 1,205 คนนะครับแล้วก็ถูกลักพาตัวไป251คนในจำนวนนี้97คนนั้นยังถูกกักขังในกาซาและเชื่อว่า34คนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนคนไทยยังตกเป็นตัวประกันอีก6คนจากการแถลงครั้งหลังสุดของกองทัพอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับขณะที่การถล่มกาซาเพื่อกวาดล้างฮามาสของอิสราเอลนั้นจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 41,870 รายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนในขณะที่มีคนที่ไร้บ้านนั้นเนี่ยครับเรียกว่าหลบหนีลี้ภัยสงครามไปแล้ว 2,400,000 คนนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอีกกว่า 90,000 คนด้วยกันสงครามในกาซายังไม่มีวี่แววว่าจะจบนะครับแม้อิสราเอลจะประกาศว่าฮามาสหมดสภาพที่จะเรียกว่ากองทัพแต่ล่าสุดนั้นก็สั่งชาวปาเลสไตน์อพยพอีกครั้งก่อนเข้าปิดล้อมเขตจาบาเลียหลังฮามาสกลับมารวมตัวกันใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งโจมตีทางอากาศในกาซาเป็นเหตุได้มีผู้เสียชีวิต17คนแล้วก็เป็นเด็กถึง9คนนะครับเรื่องของสงครามนั้นลุกลามบานปลายไปถึงชายแดนของเลบานอนนะครับอิสราเอลก็ส่งทหารบุกภาคพื้นดินมุ่งขับไล่ฮิซบอลเลาะห์ออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะบอกว่าให้คนของตัวเองนั้นสามารถกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านได้นะครับอีกด้านหนึ่งกองทัพอิสราเอลก็แถลงสรุปตัวเลขต่างๆหลังทำสงครามในกาซาครบ1ปีว่าจนถึงตอนนี้อิสราเอลได้ทำลายเป้าหมายในกาซาประมาณ 1,300 จุดพบอุโมงค์ใต้ดิน 4,700 แห่งทำลายฐานยิงจรวด 1,000 แห่งสูญเสียทหารอิสราเอลเนี่ย726นายในจำนวนนี้380นายเสียชีวิตในวันที่ฮามาสนั้นเข้าโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะครับและอีก346นายเสียชีวิตตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารในกาซาเต็มรูปแบบเมื่อ27ตุลาคม2567อิสราเอลบอกว่าพวกเขาสังหารฮามาสและก็กองกำลังฝ่ายตรงข้าม 17,000 คนจำนวนนี้ 1,000 คนเสียชีวิตในอิสราเอลจากยิงปะทะในเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมส่วนในเลบานอนนั้นอิสราเอลอ้างว่าพวกเขาเนี่ยครับสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไปแล้ว800คนในจำนวนนี้เป็นระดับผู้บัญชาการฮิซบอลเลาะห์ถึง90คนโจมตีที่ตั้งฮิซบอลเลาะห์เกือบ 11,000 ครั้งกองทัพอิสราเอลระบุด้วยว่านับตั้งแต่เกิดสงครามมีการยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลจากฝั่งกาซาทั้งหมดเนี่ย 13,200 ลูกจากเลบานอน 12,400 ลูกจากซีเรีย60ลูกจากเยเมน180ลูกและยิงมาจากอิหร่านอีกจำนวน400ลูกด้วยกันครับขณะที่อาบูโอเบดานนะคะโฆษกของกลุ่มฮามาสออกแถลงการนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินใจหลังจากนี้ของกลุ่มฮามาสว่ายังคงเลือกที่จะสู้ต่อไปถ้าเกิดว่าตราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามยังคงยืนยันที่จะลุกรานแล้วก็ทำสงครามเรื่องของตัวประกันการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยทางด้านของอาบูโอเบดาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนำตัวประกันทั้งหมดกลับคืนได้อย่างปลอดภัยถ้าเรื่องของการตัดสินใจของผู้นำอิสราเอลทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรแต่วันนี้สภาพจิตใจสุขภาพของตัวประกันที่เหลืออยู่
กลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแล้วก็เป็นความเสี่ยงสำหรับพวกเขามากขึ้นทุกวันนอกจากนี้นะคะกลุ่มฮามาสยังออกแถลงการอีกฉบับมีการระบุว่าได้มีการยิงจรวดหลายรูเข้าไปที่เมืองเทลอาวีฟโดยเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธ M90 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่มีการดำเนินอยู่ตอนนี้ค่ะครับในขณะที่ฝั่งของยาญ่าซารีโฆษกทางทหารของกลุ่มปูตีก็ออกแถลงการนะครับระบุว่าในวันครบรอบ1ปีของวันที่7ตุลาคมกองกำลังติดอาวุธจากเยเมนได้ดำเนินการทางทหาร2ครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความรุนแรงรอบที่5โดยปฏิบัติการครั้งแรกเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหาร2แห่งของอิสราเอลในพื้นที่จาฟาที่อยู่ในเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลด้วยขีปนาวุธ2ลูกปฏิบัติการเหล่านี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้สำเร็จนอกจากนี้กองกำลังโดรนของกองทัพเยเมนยิงโดรนอีกหลายลำโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่จาฟาและพื้นที่อุมอันรัสรัสนะครับทางตอนใต้ของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองโดรนเหล่านี้ได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จด้วยขณะเดียวกันนั้นชาวฮูตีหลายพันคนรวมตัวกันที่จัตุรัสอันซาบีนในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนเพื่อรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีการตะโกนประนามอิสราเอลและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวกาซาทั้งนี้ผู้แทนแนวร่วมประชาชนเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์ก็กล่าวว่าวันครบรอบ7ตุลาคมหรือว่าครบรอบ1ปีของการปฏิบัติการโจมตีอัลอักซอการต่อสู้ครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ากองกำลังต่อต้านของชาวปาเลสไตน์และนักรบกองกำลังต่อต้านในฉนวนกาซาสามารถทำลายการยึดครองของพวกไซออนิสต์ที่ก่ออาชญากรรมโอบล้อมกาซามานานกว่า16ปีด้านกองทัพอิสราเอลก็ออกแถลงการระบุบอกว่าหลังจากเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นหลายพื้นที่ทางตอนกลางของอิสราเอลขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นถูกยิงมาจากเยเมนก็ถูกสกัดได้สำเร็จโดยกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างไรก็ดีกองทัพอิสราเอลกล่าวถึงเพียงแค่ขีปนาวุธจากพื้นสู่พื้นเท่านั้นแต่ไม่ได้กล่าวถึงการสกัดโดรนแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ยังคงเป็นการตั้งคำถามอยู่ว่าการตอบโต้การโจมตีระหว่างกองกำลังอิสราเอลแล้วก็กองกำลังของอิหร่านนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือไม่สืบเนื่องจากผู้นำของสหรัฐโจไบเดนเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีหรือว่าเล็งเป้าโจมตีโครงการนิวเคลียร์รวมไปถึงที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่านทางการของเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสหรัฐบอกว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีการให้คำรับประกันใดๆว่าจะมีการเล็งเป้าในการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ขณะที่เคิร์ตแคมเบลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยค่ะว่ามีความพยายามครั้งใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายในการพูดคุยในการเปิดใจว่ามุมมองแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยณวันนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทางการของอิหร่านแต่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อดีตนายกของอิสราเอลให้ความเห็นน่าสนใจนะเขามองว่าอิสราเอลเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยว่าอาจจะมีการคาดการณ์ในการโจมตีอาจจะเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าทำลายแหล่งน้ำมันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยกองกำลังของอิสราเอลนั้นไม่สามารถที่จะโจมตีไปที่อิหร่านได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพราะอุปสรรคแรกก็คือว่าระยะทางกว่า 1,000 ไมล์หรือ 1,600 กิโลเมตรระหว่างอิสราเอลกับฐานนิวเคลียร์สำคัญของอิหร่านนั้นจะต้องใช้การโจมตีคือใช้เครื่องบินรบประมาณ100ลำเทียบเท่าเกือบ1ใน3ของเครื่องบินรบที่อิสราเอลมีอยู่ราวๆ340ลำแล้วก็สถานที่ตั้งที่มันกระจายอยู่ในหลายจุดหลายแห่งอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่มีความที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตรงนี้กองกำลังของอิสราเอลอาจจะไม่สามารถทำได้โดยลำพังหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากกลุ่มจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูเนี่ยมองว่าการโจมตีพุ่งเป้าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินที่โรงไฟฟ้าฟอร์โดแล้วก็นาธานส์จะต้องใช้ระเบิดเจาะบังเกอร์จะต้องมีการทำลายระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านด้วยขณะที่เอฮุดโอเมอร์คนนี้เป็นอดีตนายกของอิสราเอลก็ให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังของอิสราเอลเนี่ยไม่มีศักยภาพในการที่จะไปเจาะทะลุทะลวงบังเกอร์ลึกใต้ดินรวมไปถึงการโจมตีนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากทางการของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ